คือยอดขายลูกชิ้นเราคือยังไงคะปังมากปังปังปังแม่ต้องขอบคุณนะคะกระแสตอบรับทุกคนสำหรับลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกลูกชิ้นบุกโกะนั่นเองก็เราก็ตั้งใจทำนะสำหรับลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกเนี่ยก็พยายามคิดค้นด้วยแล้วก็จากที่บอกว่าจากเดิมอ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยเยอะเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ต้องขออย.เสร็จแล้วก็กว่าจะได้อย.เนี่ยนะคะที่เป็นชื่อเราเองเป็นลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาก็เลยได้ลอนช์ออกมาเมื่อประมาณ15วันแล้วและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันแรกที่กระจายสินค้ายอดปิดที่1ตันก็พันกิโลพอดีก็หายเหนื่อยดีใจขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่มีความสุขมากๆที่แบบอุดหนุนตุดอ้วนคนนี้ก็มีความสุขจริงๆเพราะมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกบินเกาหลีไม่ได้น้องก็บินเกาหลีไม่ได้แต่บังเอิญชอบไปเกาหลีแล้วไปเกาหลีบ่อยถ้าเกิดใครรู้อยู่แล้วปีเดือนนึงเนี่ยไป 2-3 ครั้งอยู่แล้วแล้วก็ไปทานอาหารที่เกาหลีบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้สูตรอะไรมาก็พยายามจะมาผสมผสานมาคิดออกมาเป็นลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกลูกชิ้นบุกโกะนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นในการที่แบบเริ่มผันตัวเองมาทำอาชีพนี้ธุรกิจนี้คือบุโกะเป็นคนชอบกินแล้วบุโกะเลือกกินแต่ของอร่อยของดีอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติไม่อร่อยไม่ดีบุโกะไม่กินใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเรื่องกินเวลาบุโกะรีวิวเนี่ยคนจะรู้สึกแบบบุโกะรีวิวน่ากินจังเลยอร่อยจังเลยนะแล้วก็ตามบุโกะไปกินนะเหมือนรายการยูทูบบุโกะตามไปกินใช่ไหมดังนั้นบุโกะก็เลยรู้สึกว่านี่แหละของกินน่าจะเหมาะกับเราแล้วก็เลยจะคิดว่าเราจะขายอะไรดีเพราะเอิญเนี่ยเราไปที่เกาหลีแล้วเราเคยไปกินสิ่งของอันหนึ่งที่เรียกว่ามันดูเป็นเกี๊ยวซึ่งเกี๊ยวเนี่ยเขาใช้แป้งแล้วก็ใช้ไส้หมูแต่เราก็อยากจะกลับมาไม่อยากจะใช้ให้มันเป็นแป้งอ่ะอยากจะทำมันเป็นอะไรดีนะก็เลยคิดว่าเป็นลูกชิ้นแล้วก็อยากจะทำไส้ปลาเพราะว่าหมูบางคนไม่กินก็จะเป็นไส้ปลาสับน้ำมันงาหอมสูตรเกาหลีที่เราคิดค้นมาก็ใช้เวลาปรับสูตรอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องจ้างให้บริษัท OEM เนาะให้โรงงานผลิตให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยของคล้ายๆอ่ะมันก็มีเยอะแต่เราอยากจะให้เป็นของเราโดยตรงนะฮะแล้วก็เป็นสูตรเราเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็จดอย.ได้แล้วก็มีฮาลาลด้วยมี GMP ด้วยมันทำให้เรามีความสุขนะที่ของเราออกมาใช่ค่ะกระบวนการก่อนอันนี้คือมันค่อนข้างเยอะพอมันได้แล้วมันรู้สึกว่าเกินคาดไหมคะก็วันที่เราเห็นว่ามันเป็นถุงที่มีสกินเป็นหน้าเราแล้วเขียนว่าลูกชิ้นบุโกะลูกชิ้นปลามันดูน้ำแตกแล้วรถคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆมาแล้วเปิดมามันมีชื่อนั้นแปะเป็นลูกชิ้นของเราอะเรารู้สึกเราดีใจมากจริงๆนะคะเราดีใจทุกธุรกิจบุโกะทำด้วยใจดังนั้นสิ่งที่บุโกะทำด้วยใจพอเวลามันออกมาได้ตามที่เราต้องการมันก็มีความสุขค่ะใช่การทำของกินนะคะมันจะมีสองแง่ก็คือบางคนทานอร่อยบางคนไม่ถูกปากอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมใจตรงนี้ยังไงบ้างคือจริงๆแล้วของกินก็มีที่คนชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุโกะว่าลูกชิ้นปลานะแล้วก็มีไส้เนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นะแล้วก็เป็นสูตรเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็รับรองว่าถูกปากหลายๆคนแน่นอนเพราะบุโกะเนี่ยชิมแล้วบุโกะทานแล้วบุโกะเทสมาหลายรอบมาบุโกะยังรู้สึกว่าอร่อยเลยดังนั้นเนี่ยบุโกะเชื่อว่าถ้าเกิดบุโกะชอบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องชอบหน้านะคะแล้วก็กระแสตอบรับดีพอลูกชิ้นเริ่มส่งไปตามบ้านเริ่มส่งไปตั้งตัวแทนแล้วมีคนถ่ายสตอรี่ถ่ายฟีดแบ็กกลับมาให้เราแล้วก็แบบลง IG อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วเพื่อนๆเรานะโทรหาเราเยอะมากบอกส่งมาเดี๋ยวจะช่วยรีวิวเลยเพื่อนๆที่เป็นดาราต้องขอบคุณมากหลายๆคนแบบลูกชิ้นยังไม่มาเลยพอรู้ข่าวว่าเรามาลอนช์ออกมาแล้วยังส่งไม่ถึงเลยอ่ะโทรมาบอกว่าส่งมาเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้จะทานเลยจะรีวิวเพราะว่าเชื่อว่าบุโกะเนี่ยเลือกแต่ของอร่อยอยู่แล้วเงี้ยค่ะจะวางแผนไปถึงขั้นแบบมีตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายแล้วนะคะก็ดีใจมากๆซึ่งตอนนี้เราก็ยังเปิดรับอยู่ถ้าเกิดสนใจก็เข้าไปที่ LINE @ก็ได้นะที่ลูกชิ้นปลาบุโกะลูกชิ้นปลาบุโกะเลยค่ะหรือว่า @ IG ก็ได้ลูกชิ้นปลาบูมแล้วจะทำอย่างอื่นไหมคะคือตอนนี้สัญญากรรมยังไปไม่ได้แต่ยังไม่ทิ้งนะยังทำอยู่เหมือนเดิมเพราะลูกค้าก็ยังโทรมาถามยังมาสอบถามยังปรึกษายังคอนซัลต์อยู่ส่วนลูกชิ้นปลาก็เป็นธุรกิจใหม่ที่จะต้องใช้เวลาตอนนี้คือมันมาแรงมากเราก็อยากจะให้แรงอย่างเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการตลาดต่อไปแล้วก็รักษาคุณภาพแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคนที่ทำอะไรตลอดเวลาสร้างธุรกิจต่างๆตลอดเวลาสิ่งหนึ่งเลยคือเราไม่อยู่เฉยๆอ่ะพอบุโกะเชื่อว่าถ้าเกิดเรานอนรอโอกาสมันก็คงไม่มาถึงเราทุกวันนี้นะที่เราได้รับโอกาสเพราะหนึ่งคือเราแสดงศักยภาพให้บุโกะเห็นคือบุโกะทำธุรกิจเยอะๆไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราแบบทำเยอะๆแบบนี้แล้วคือเราจะรวยล้นฟ้ามากๆแต่บุโกะ
เป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้บุโกะชอบค้าขายบุโกะชอบหาอะไรทำเขาบุโกะรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติบุโกะอยู่เฉยๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยมันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่อ่ะในช่วงกักตัวที่ผ่านมาสังเกตไหมคะว่าบุโกะจะทำอาหารบุโกะจะรีวิวนู่นนั่นนี่บุโกะอยากจะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในมุมแบบที่เราทำได้อ่ะค่ะใช่ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆว่าเออขายของกินสิถ้าขายของกินน่ะมันจะอยู่ได้นะเพราะเราเชื่อว่าเราเลือกกินของอร่อยใช่อย่างการทำธุรกิจเรามีเคล็ดลับไหมคะว่าทำยังไงให้มันปังเพราะคนอยากปังเหมือนเราคือเคล็ดลับง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมติเป็นของกินนะเรากินยังไงเราก็ขายแบบนั้นเพราะว่าทุกคนชอบกินของอร่อยของดีอยู่แล้วดังนั้นเราเอาของดีของอร่อยขายมีคุณภาพขายเพราะคนที่เขาแบบอยากจะทดลองอยากจะเปิดใจพอเขาได้กินแล้วว่าทุกไลน์ส่งก็บอกว่าเฮ้ยพี่ชอบมากอร่อยมากเออมันมี GMP นะมันมีฮาลาลพี่แฮปปี้นะเพราะว่าของเราเนี่ยส่งแบบฟรีซนะส่งแบบรถตู้เย็นนะตามต่างจังหวัดทั่วประเทศด้วยค่าส่งอาจจะแบบคือแพงกว่าที่อื่นนิดนึงแต่เรามีกล่องโฟมเรามีน้ำแข็งแบบเย็นแล้วก็มีลูกชิ้นที่แบบฟีดไปให้อย่างดีดังนั้นคุณภาพของเรายังคงเหมือนเดิมแค่คุณเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปนึ่งเอาไปลวกรสชาติก็อร่อยค่ะใช่มาตรฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการทำธุรกิจอาหารใช่วัตถุดิบเป็นสิ่งที่สำคัญคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญทาบุโกะเนี่ยใช้โรงงานที่มีมาตรฐานผลิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยของที่คุณจะได้รับประทานเนี่ยเชื่อมั่นบุโกะได้เลยนะคะว่าบุโกะเลือกสัตว์เป็นอย่างดีค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ